จากกระแสที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่อายุน้อยที่สุดในรอบ70ปีของประวัติศาสตร์การเมืองไทยแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ขึ้นดำรงตำแหน่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยคือประมาณ40ต้นๆเนี่ยถึง4คนด้วยกันที่อายุน้อยประมาณนี้นะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งในช่วงก่อนปี2500ทั้งนั้นเลยหมายความว่าในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ใหม่ๆเนี่ยคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยในช่วงนี้ก็มักจะเป็นคนที่มีอายุอยู่ราวๆ40ต้นๆถึง40ปลายๆเท่านั้นเองครับท่านแรกนะครับพันตรีกวงอภัยวงศ์หลายคนอาจจะรู้จักท่านเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงมากๆในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและกระทั่งในช่วงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2475เนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการคนสำคัญโดยช่วงนั้นเนี่ยท่านรับราชการตำแหน่งเกี่ยวกับการช่างอยู่แล้วก็เลยได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ตัดสายไฟโทรเลขเพื่อตัดขาดการสื่อสารและก็ทำการปฏิวัติได้สำเร็จด้วยหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านก็รับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลต่างๆตลอดมาจนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่สำคัญท่านเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนแรกด้วยท่านขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตอนมีอายุได้42ปี2เดือนคนต่อมานะครับจอมพลแปลกพิบูลสงครามเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักท่านนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นทั้งคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองคนสำคัญด้วยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง15ปีด้วยกันโดยท่านเนี่ยได้พาประเทศผ่านพ้นช่วงเหตุการณ์สำคัญมามากมายทั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือเหตุการณ์วิกฤตการต่างๆท่านขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นอายุท่านได้41ปี5เดือนคนต่อมาก็คือนายทวีบุญยเกียรติซึ่งหลายคนก็จำท่านได้แม่นเหมือนกันเพราะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดแค่17วันเพราะท่านเนี่ยเป็นนายกขัดตาทัพรอให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อโดยท่านเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยเมื่ออายุได้40ปีกับ9เดือนแล้วก็มาถึงคนสำคัญที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านนี้เคยเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเมืองมายาวนานมากๆในประวัติศาสตร์การเมืองไทยท่านเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตอนอายุได้เพียง40ปี3เดือนและชิงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยขณะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสุดท้ายไม่ว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยจะอายุมากจะอายุน้อยจะ40 50 60ก็ตามนะครับแต่ขอให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถก้าวทันสถานการณ์โลกมีวิสัยทัศน์กว้างขวางแล้วก็ยอมรับฟังเสียงประชาชนเท่านี้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยได้แล้วครับ